อบบรรยากาศค่ะเพราะว่าตอนเช้าๆได้ดูอะไรแล้วมันสบายตาดีอะค่ะโอ้โหบรรยากาศน้องที่นี่มันสุดยอดนอกจากจะได้ความอิ่มจากรสชาติอาหารที่เป็นก็เรียกว่าอาหารบ้านๆอะนะเรายังได้กินบรรยากาศด้วยซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันเป็นโอโซนที่หายากมากในพื้นที่ในเมืองอะนะช่วงเช้าก็จะเป็นในแนวของกาแฟอาหารเช้าเป็นโจ๊ก หรือแนวติ่มซำหรืออาหารบ้านๆอะค่ะอย่างพวกขนมจีนแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดคือถ้าถามว่าเทียบกับในเมืองต่างกันยังไงก็รสชาติเนี่ยอาจจะสู้ในเมืองไม่ได้นี่จับตรงๆนะฮะแต่ว่าที่จะได้คือทุ่งนาทิวเขานกที่บินรสชาติอาจจะไม่แตกต่างหรอกครับแต่บรรยากาศเลยจุดแรกเลยคือพูดตรงๆก็คือมาไกลบรรยากาศเองตอนนี้ก็ไปรู้ตำนาก็มีรถบ้างมีนกบ้างและสักพักหนึ่งก็จะมีทุ่งที่เขียวกะทีในสักพักหนึ่งก็จะมีทุ่งที่เหลืองตรงอารามไปหมดเลยจะเปลี่ยนไปวิวจะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาลครับผมดูแล้วสบายตาครับสบายใจครับไม่ต้องไปสูดโอโซนไกลๆก็ได้ ตอนนี้พอมีลักษณะแบบนี้เนี่ยวิถีชีวิตชาวบ้านถึงแม้จะเปลี่ยนไปแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาจะมีรายได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนามากนะน้องนะราคานี่ราคาพื้นบ้านเลยราคาที่ชาวบ้านก็ขายเลยเพราะชาวบ้านแถวนี้ถ้าขายแพงเขารู้สึกว่าบาป นี่คือวิถีดูวิถีชีวิตการทำนามันก็เพลินนะอาหารต่างๆก็ราคาถูกคือวิวหลักล้านอาหารหลักสิบ10บาทก็เหมือน50อ่ะจริงๆมันหลักล้านนะเพราะว่ารสชาติมันก็นำกับวิวด้วยไปด้วยกันก็ฟินไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ